สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซาโนเบะอนันซ่าค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องซาโนเบะอีกแล้วนะครับวันนี้เบ๊กลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องซาโนเบะอนันซ่าและนี่คือท็อปิกที่เบ๊ถามคนหลายๆคนนะคะถามเพื่อนๆถามคนนู้นถามคนนี้ว่าพี่จ๋าพี่มีของสะสมอะไรมั้ยนะคะแล้วเราก็ลืมถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราก็ชอบที่จะสะสมเครื่องสำอางอยู่แล้วนะสะสมเพื่อใช้กับสะสมเพื่อมารีวิวกับสะสมเพื่อเก็บอะมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ไม่จะมาพูดถึงเครื่องสำอางที่แบบว่าเราอยู่ใน beauty community มาสักพักนึงเนาะเราก็ซื้อแล้วก็เราก็เก็บมันแทบจะไม่ได้ใช้เลยบางอันนี่คือแตะไป2ครั้งบางอันคือแตะไปครั้งเดียวนะคะนั่นก็คือเครื่องสำอางที่เราสะสมไม่ว่าจะเป็นเพราะเป็น limited edition เพราะว่าแพ็คเกจก็ตามหรือว่าถ้ามันเป็น permanent collection แต่เราไม่อยากจะใช้เพราะมันสวยมากคุณผู้ชมอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมหรือว่ามันเลอค่าต่อจิตใจในการที่จะได้มาในแต่ละอันนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะกลับมากับเครื่องสำอางที่ดิฉันคิดว่าดิฉันซื้อมาเก็บคุณผู้ชมนะคะเครื่องสำอางที่ซื้อมาเก็บนะคะแล้วก็ใช้น้อยมากสองครั้งสามครั้งได้มั้งนะคะคุณผู้ชมนะคะใครที่เพิ่งมาดูน้องเสนอมาเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะถ้าคุณผู้ชมกดกระดิ่งคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเริ่มไปเรื่อยๆเนาะคุณผู้ชมแต่ว่าเบสก็มาสังเกตตัวเองว่าดิฉันนี่เป็นคนชอบแบรนด์เบก้าเป็นอย่างมากนะคะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ชอบเบก้าแล้วก็ซื้อเกือบทุกอย่างจากเบก้าคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอันแรกเลยนะคะอันนี้คือ Be a Light Palette นะคะคุณผู้ชมจริงๆซื้อมาแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคือเหมือนกับก็ไม่ได้ใช้เลยคุณผู้ชมก็คือจริงๆก็เหมือนกับไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าแพ็คเกจทุกอย่างคือเลอค่าอลังการสมาร์ทลิงก์กิ่งกล่องมากนะคะคุณผู้ชมข้างโอ้โหเสียงเปิดออกมานะคะก็จะมีแบบว่า Be Optimistic เขียนข้างบนนะคะเขียนเบก้าให้คุณผู้ชมดูนะเห็นปะมีแป้งมีบอนเซอร์มีบัสออนนะคะมีแป้ง2อันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคุณผู้ชมมาฉันหยิบใช้ไม่ถึง5ครั้งอ่ะแล้วก็คิดว่าจะไม่ใช้แล้วจะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันของเบก้าเพราะว่าเราเนี่ยชอบเครื่องสำอางเบก้ามากแล้วก็พาเลทนี้นี่ก็เป็นพาเลทที่เราซื้อตอนออกแรกๆเลยนะครับคุณผู้ชมอีกสักพักหนึ่งลดราคา รู้สึกว่ามันเลอค่ามากและที่สำคัญคือเราซื้อเพราะเราชอบเบก้าแบบบ้าคลั่งมากเลยนะคะคุณผู้ชม จากเบก้าค่ะ Be a Light Palette นะครับจำไม่ได้ว่าออกช่วงไหนน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วนะที่เขาออกนะคะก็ซื้อเพราะว่าชอบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเบก้าค่ะคุณผู้ชมคะแล่นต่อไปก็อยู่ที่เบก้านั่นเองนะคะนั่นคือBFF เบก้าเบฟเฟนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งซื้อตอนที่เขาเป็นคอลลาบอร์เรชั่นกับโคลยี่กับมาริกานะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมเปิดเข้ามาข้างในคือแทบแต่ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมดูสิว่าแบบดิฉันซื้อมาทำไมอ่ะคือแทบจะไม่ได้ใช้เลยคิดว่าคือชอบทุกอย่างเลยนะคือทั้งแพ็คเกจดีมากแล้วข้างหน้าแพ็คเกจก็สวยแพ็คเกจก็เป็นสีทองรู้สึกว่าซื้อมาเก็บไว้แล้วมันเลอค่าพอเก็บปุ๊บจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้เลยนะคะพอซื้อมาเก็บเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะเราก็ใช้แต่บัสออนที่แบบว่ามันมีขายอยู่แล้วเป็นpermanent collectionทั้งหลายนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันอยู่ใน limited edition ที่เราเก็บสะสมไว้นะคะคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เลอค่าดีนะพอเรามานั่งดูโอ้โหมีพาเลทที่สวยๆที่แบบมันไม่มีขายแล้วตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหดีใจมากเลยที่ซื้ออันนี้มานะครับก็คือซื้อราคาเต็มเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมอีกสักพักหนึ่งก็ลดราคานะคะไม่คิดว่า limited edition หลายอันเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ลดราคานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยากมีตอนนั้นเลยเราก็เลยไม่ได้ล้อมันลดราคาหรือว่ามันเซลล์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมเบก้าอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะมันก็คือเบก้าน่าจะประมาณน่าจะต้นปีที่ผ่านมาไม่เป็นไม่แน่ใจนะคะนั่นก็คือคอลเลคชันนี้ค่ะเป็นเบก้าแชมเปญป๊อปนะคะคุณผู้ชมเป็นคอลเลคชันที่เป็นแบบแพ็กเกจเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลิตเตอร์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลอค่าอันนี้คือตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้แตะแม้แต่นิดเดียวพลาสติกตรงนี้ยังอยู่เลยพลาสติกตรงนี้ยังอยู่เลยตั้งแต่ซื้อมาคือยังไม่ได้แตะเลยที่สำคัญคือเล่าอะไรให้ฟังนะคะวันที่ฉันซื้อคือราคาเต็มแล้วก็อีกสักประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์ก็ลดราคา 50% ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าดิฉันจะรู้สึกยังไงคะดิฉันก็คิดว่าแบบทำใจนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าชอบแพ็กเกจนะเอาจริงๆอันนี้คือชอบแพ็กเกจแล้วตอนแรกแพ็กเกจคิดว่ามันน่าจะเป็นกริตเตอร์ที่ลอกง่ายๆแต่เปล่ามันเป็นกริตเตอร์ที่ดีนะคะก็เลยแบบว่าก็จะเก็บไว้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเป็น limited edition แล้วคิดว่าแพ็กเกจแบบนี้เนี่ยเขาคงไม่ทำออกมาแล้วแต่ว่าอะไรก็ตามที่เป็น limited edition ของเบก้าเนี่ยพยายามจะซื้อควานไว้เพราะรู้สึกว่าชอบไฮไลท์เบก้ารู้สึกว่าเบก้าชอบทำแพ็กเกจอะไรมาสวยๆน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับไปที่งานแป้งกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือซื้อมาก็เก็บเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนี่มาจากเบอร์เบอรี่นะคะคุณผู้ชมตลกมากเลยซื้อมาเก็บนะก็เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งธรรมดาของเบอร์เบอรี่นี่แหละเป็นนูดแวร์นะคะสีออคเช่นะคะสี20นะคะคือคุณผู้ชมจริงๆคือชอบแพ็กเกจเขาแบบว่าเห็นไหม
แม้เลขแล้วแพ็กเกจคือแน่นหนาปะเบอร์เบอรี่อะไรทุกอย่างติดอยู่แล้วที่สำคัญคือแป้งยังเหลือเต็มนะครับผู้ชมก็คือซื้อมาเก็บจะใช้ปัดเฉพาะวันที่อยากปัดนะครับผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าสีแป้งมันสวยแล้วรู้สึกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากปัดเลยเพราะหนึ่งก็คือลายบนเบอร์เบอรี่เนี่ยกลัวมันหายก็คือมันจะทัสแตมป์ลายมาใช่ไหมกลัวลายมันหายก็ทำลายมันสวยมากเลยแต่สักพักหนึ่งก็ใช้นะฮะแต่ก็ใช้มาตั้งนานแล้วก็คือไม่ใช้แล้วตอนนี้เพราะว่าเราเอาเก็บดีกว่าเพราะชอบแพ็กเกจมันอ่ะคุณผู้ชมรู้สึกแพ็กเกจมันเลอค่าหรูๆดีนะครับคุณผู้ชมก็เลยแบบว่าโอเคซื้อมาเก็บอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอันต่อไปค่ะจริงๆซื้อมาเนี่ยไม่ได้แพงเลยแต่ว่าชอบแพ็กเกจอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือนี่เลยบีซูนะครับเป็นเฟสคอนทัวร์นะคะคือเป็นว่าแพ็กเกจมันดูหรูหราคือตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นแบบว่าที่แขวนเป็นออร์นาเมนต์ที่แขวนได้ใช่ปะแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยเห็นไหมซื้อมาเนี่ย ไม่ได้ใช้เลย ใช้ไป2ครั้งอะไรมาเนี่ยแต่คือชอบแพ็กเกจที่มันมีความดอกไม้รู้สึกว่ามันเข้ากับเราอะแกอะไรดอกแบบนี้มันเข้ากับเราอะแกเพราะฉะนั้นเราก็เลยซื้อมาเก็บอย่างเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมแค่จะไม่ได้หยิบมาใช้เลยเพราะเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้เขาหมดเราอยากให้เขารู้สึกว่าโอเคมันยังมีเหลืออยู่แล้วที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าชอบสีบรอนเซอร์มากแล้วก็ถ้ามันหมดแล้วเราจะซื้อที่ไหนเราก็จะใช้แบบว่าโอกาสสำคัญที่จะมาใช้แต่ว่าตอนนี้คิดว่าคงไม่ใช้ละคงเอาเก็บแล้วเพราะว่าเราอยากเอาเก็บเขาแล้วก็สะสมไว้ในคอลเลคชันของเรามากกว่านะคุณผู้ชมคาแรนต่อไปนะคะก็เป็นบลัชเบคขอเลือกบลัชออนก่อนนะคะคุณผู้ชมบลัชออนจากกราแฮงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นสกินอิลลูชั่นส์บลัชนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคือชอบหนึ่งก็คือแพ็กเกจเลิฟอะไรแบบนี้มันก็มีแบบรูปหัวใจแล้วมีเลิฟอะแล้วเบคก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะมีขายไหมเพราะตอนที่ไปซื้อนี่ไปซื้อที่ซานฟรานซิสโกใช่ไหมพอกลับมาถึงไทยมันก็ไม่เห็นจะมีแล้วอะชอบเพราะว่าแบบคุณดูดิว่าแบบคือมันเป็นอย่างนี้ไปเลยแต่ว่าเราไม่เคยทาเลยนะเพราะเราไม่อยากใช้เพราะเราไม่อยากให้เขาหมดเราอยากให้เปิดออกมาแล้วแบบโอ้ยสวยมีเขาอยู่ข้างในเห็นไหมอันนี้เป็นบัสออนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นสปองทาแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างบนไม่ได้ใช้เลยนะครับผู้ชมแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันสะสมแล้วกันนะคะก็คือจะไม่ใช้แล้วนะคะคุณผู้ชมจากแรงนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะคะมันดีมากแต่ว่าไม่อยากใช้อยากเก็บอะนะคะคุณผู้ชมเมคอัพอันสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือซื้อมาเก็บของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นคือสมาร์ทบอกวอลด้านะคะเป็นเพทโทเมทัลนะคะคุณผู้ชมเป็นชิมเมอริ่งดรอปไม่ใช้เลยนะคะคุณผู้ชมดูดิคือตอนแรกว่าจะใช้อ่ะแต่พอแบบคือซื้อแล้วมันสวยอ่ะคุณผู้ชมพอมันเขย่าใช่ปะแล้วเราก็นั่งดูโอ้ยแฮปปี้อ่ะแล้วรู้สึกว่าแพ็กเกจมันสวยแล้วก็แบบเอาโอเคคือฉันบ้าที่ซื้อมาเก็บฉันบ้าฉันชอบของฉันฉันจะเก็บของฉันนะคะผู้ชมแล้วก็แบบเราออกมาเนี่ยก็ดูอุ้ยสวยจังเลยอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าชอบ ก็เหมือนกับคนบ้าอะไรประมาณนี้อยู่นะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะจริงๆฉันก็นอกจากเครื่องสำอางแล้วฉันก็ชอบซื้อแปรงมาเก็บนะคะผู้ชมก็คือมีใช้บ้างมีเก็บบ้างนะคะแต่ส่วนมากก็คือจะใช้นะคะไฮเอนด์ต่างๆก็ใช้นะคะแต่ว่ามี3อันเท่านั้นนะคะที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยมันดูเลอค่ามันดูสวยเหมาะกับการเก็บมากกว่านะคะคุณผู้ชมอันแรกก็จะเป็นนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นฮากุโฮโดนะครับเป็น F311 นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคือมันเป็นขนนุ่มอ่ะแล้วที่สำคัญคือเราคือไม่อยากใช้อ่ะอยากจะเอาไว้จับอย่างเดียวคุณผู้ชมโอ้ my god แฮปปี้มากเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งขนนุ่มมากแล้วที่สำคัญคือปัดแป้งปัดทุกอย่างดีมากเราใช้ประมาณ3ครั้งหลังจากนั้นคือไม่ใช้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันซื้อยากอ่ะแล้วก็มันหายากอ่ะสักพักหนึ่งก็คือเดี๋ยวมันก็หมดนั่นเองนะคะก็คิดว่าแต่ว่าถ้าพังขึ้นมาทำยังไงล่ะก็คือจะไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เลยแบบเก็บไว้ดีกว่าเอาไว้สวยๆไว้ปัดเล่นๆนะคะคุณผู้ชมนานๆชาติหนึ่งจะหยิบใช้ทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับแปรงอันต่อไปคือใช้ไปประมาณ2ครั้งค่ะก็ซื้อมาเก็บเช่นเคยนะคะนั่นก็คือแปรงทอมฟอร์ดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นรุ่นขนสังเคราะห์แล้วนะคะคุณผู้ชม number 06นะคะคุณผู้ชมคือแบบคือมันละมุนนะมันนี่มันละมุนแล้วก็มันแบบโอ้ my goodness พอซักแล้วก็รีบเก็บเลยไม่ได้ใช้เลยนะคะรู้สึกว่าแบบอยากจะให้เห็นมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเป็นโรคบ้าเป็นโรคที่จะต้องเห็นแปรงทอมฟอร์ดสะอาดตลอดเวลารู้สึกว่ามันเลอค่ามันสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีมากแต่ไม่ใช้ ใช้ดีมากแต่ไม่ใช้แต่ว่ารู้สึกว่าเอามาเก็บไว้ดีกว่าไม่เป็นไรแล้วก็แบบจับเบามากโอ้โหแตะอะไรแบบโอ้โหแบบว่าทำนุถนอมมากเลยนะคะโอ้ my goodnessต้องบูชาแปรงขนาดนี้เลยนะคะหลายคุณผู้ชมดูดิว่าด้ามทุกอย่างสวยมากฉันไม่เคยทำตกเลยที่สำคัญนิกเกิลตรงนี้ก็สีทองแล้วก็ตรงวูดตรงนี้ก็คือจับถนัดมือแล้วรู้สึกว่าโปรเฟชชั่นอลมากเลยคิดว่าเดี๋ยวจะใช้แปรงนี้อีกสักพักนึงเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้เก็บก่อนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับแปรงอันสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นสุดท้ายของทั้งหมดในวันนี้นะคะนั่นก็คือแปรงของมาร์คเจคอบนะคะเป็นเฟส1นะคะ
ตั้งใจจะซื้อมาเก็บเลยเพราะว่าชอบด้ามสีดำนิกเกิลตรงนี้เป็นสีเงินแล้วก็ตรงนี้นิกเกิลเป็นสีดำนะคะแล้วขนทุกอย่างคือชอบมากอันนี้คือตั้งใจจะซื้อมาเก็บเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็มันน่าจะต้องแบบเหมือนเราต้องมีในคอลเลคชันแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ซื้อมาเก็บแล้วก็เอาไว้ดูสวยๆอยู่บ้านอะไรแบบนี้นะครับผู้ชมก็คือโลกบ้านของคนชนิดหนึ่งนะครับผู้ชมไม่คิดว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละบางอันที่เราซื้อมาเพื่อเก็บแล้วก็เป็นของสะสมของเราในคอลเลคชันทำให้เรามานั่งดูแล้วก็มีความสุขอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคุณลองเขียนมาบอกเบสหน่อยว่าคุณมีของสะสมอะไรบ้างในเมคอัพที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหแทบจะไม่ได้ใช้ซื้อมาบูชาซื้อมาสะสมอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเบสจะลองเข้ามาอ่านดูนะว่าเออมีอะไรน่าซื้ออีกนะคะหรือว่าคุณอยากจะเข้าสิ่งนี้ที่ฉันบอกไปซื้อมาสะสมบ้างคุณผู้ชมลองเขียนคอมเมนต์ดูข้างล่างนะคะฉันจะไปซื้อมาดูบ้างถ้าฉันชอบนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ค่ะเรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของเราเนี่ยวางไปอันขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราจะกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ